ตร,ตรงมาจากฝรั่งเศสนะครับผมนี่คือ Paris Fashion Week ครับแน่นอนแหละว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นภาพของคุณชมพู่อรยญนครับที่เหินฟ้าไปชมแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ระดับโลกในชุดเก๋ๆแบบนี้มาประมาณหนึ่งแล้วเพราะเธอก็จะลงภาพตลอดเลย<ช>นะครับแล้วแต่และชุดเนี่ยมันนอกจากอลังการแล้วเนี่ยมันดูหรูหรามันดูเก๋สงก็เป็นแฟชั่นนิสต้าจริงๆเลยนะครับในต,ตัวได้ชิคมากแต่เดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดเลยนะครับที่ขาเผือกสงสัยนหนักมากให้คุณผู้ชมดูก่อน ดูก่อนแล้วคุณรู้สึกว่าชอบอะไรในแฟชั่นเซตนี้ที่เขาใส่อยู่บ้างนะครับคือชอบหมดเลยตั้งแต่สีสันตัวใบครัาของแม่ชมนะคะแจ็กเก็ตก็ดีนะคะกจ็เก็ก็ดีแต่นี่ที่สะดุดตาทุกคนเลยก็คือซีลีนเป็นถุงโอ้ยคือมีคนถามไงว่าทําไมทั้งภาพไม่ถือถุงให้เธอก่อนแล้วใคยถ่ายภาพเดี๋ยวก่อนไงคือมันคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแม่ชมถือถุงพลาสติกใสทําไมคุณผู้ชมจะใช้คําว่าถุงพลาสติกธรรมดาาหลุดมาเชียวนะฮะคือไม่ใช่ถุงธรรมดาค่ะคุณถูกต้องผมบอกราคาก่อนเลย $590 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า18,290บาทคุณฟังถูกแล้วฮะถุงพลาสติกที่เห็นถืออยู่เนี่ยราคา18,290บาทโดยประมาณออนะครับเป็นถุงพลาสติกแบรนด์เซลีนที่เออแล้วเขาคิดว่ามันแถมมาเปล่า <c oughs> ต้องซื้อนะครับนี่คือแฟชั่นที่หลุดมาจากรันเวย์แฟชั่นแบรนด์ของเซรีนในคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูรอ<ๆ>ที่ผลิตในปีนี้นี่แหละนะครับแน่นอนแหละคุณผู้ชมครับ อย่างเราล้วก็สงสัยเยอะไงว่าทําไมต้องเป็นถุงพลาสติกขนาดนี้หรูหลาทําไมยังไงหรือเปล่าลองดูความเห็นของแต่ละคนบ้างนะครับบอกคนบอกว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากเนาะเ <c oughs> <c oughs> บาๆนุ่มๆ um 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 นะบางคนบอกว่าเอาจริงๆเลยนะไม่ได้อิจฉาที่นางาไม่ได้อิจฉาเลยที่นางรวยและมีสามีรวยแต่บางแฟชั่นเหมือนรวยอย่างเดียวไม่เข้าใจแฟชั่นไม่เข้าใจแบรนด์เนมนะครับคือตัดพ้อกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้ใส่อินเนอร์ของคอมเมนต์ก็เป็นเลยผมเองนี่แหละที่เป็นคอมเมนต์